ประกาศเกียรติคุณรางวัลเพชรงามการสาธารณสงเคราะห์พระเทพศาสนาภิบาลแย้มกิตตินทะโรพระเทพศาสนาภิบาลแย้มกิตตินทะโรเกิดเมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2498บ้านคลองรางไซอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอุปสมบทเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2519ณวัดไร่ขิงโดยมีพระปฐมนคราชภิรักษ์ชุนกิตติวันโนวัดวังตะกูอำเภอเมืองนครปฐมเป็นพระอุปัชฌาย์ผลงานด้านการสาธารณสงเคราะห์ของพระเทพศาสนาภิบาลมีหลายประการโดยสงเคราะห์ชุมชนและสังคมช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์จัดทำให้เป็นสาธารณสถานและการช่วยเหลือบุคคลทั่วไปโดยจัดหาทุนและควบคุมการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจัดหาทุนและควบคุมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนสะพานมงคลรัฐประชานุกูลรวมทั้งปรับปรุงถนนลาดยางและยังบูรณะศาลาอเนกประสงค์และจัดหาทุนและควบคุมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีอนุญาตให้โรงพยาบาลสามพรานสำนักงานสัมภากรชมรมผู้สูงอายุใช้ที่ดินวัดโดยมิได้เรียกค่าตอบแทนใดๆช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไปโดยจัดทำตลาดวัดไร่ขิงบนพื้นที่ลานวัดไร่ขิงเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปและเมื่อจังหวัดนครปฐมประสบภัยทางธรรมชาติส่งผลให้น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ตำบลไร่ขิงทำให้ชาวชุมชนไร่ขิงและพื้นที่ใกล้เคียงเดือดร้อนได้ให้ความอนุเคราะห์ผู้ประสบภัยมาอาศัยพักบนอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติของวัดไร่ขิงและจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวของชุมชนไร่ขิงและพัฒนาชุมชนให้เกิดความสะดวกสบายในการเดินทางนำรถเมล์สาย84เข้ามาในวัดไร่ขิงและเส้นทางคมนาคมที่สะดวกขึ้นโดยการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำและปรับปรุงโรงพยาบาลให้เพียงพอต่อการรักษาส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงขอประกาศเกียรติคุณของพระเทพศาสนาภิบาลแย้มกิตตินทะโรเพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของท่านให้แผ่ไพศาลปรากฏเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไป